คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ช้างป่าในผืนป่าฝั่งตะวันออกของไทยนะครับในพื้นที่เขตสัตว์ป่าจะมีการติดเป็นปลอกคอนะครับเพื่อที่จะติดตามพฤติกรรมของช้างป่าแล้วก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะครับการกระทบกระทั่งกันหรือว่าการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างครับนายปิ่นศักดิ์สุรศดีรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เล่าถึงความสำเร็จนะครับการติดปลอกคอสัญญาณดาวเทียมให้กับช้างป่าเพื่อติดตามพฤติกรรมและการเคลื่อนที่ของฝูงช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในจังหวัดฉะเชิงเซาก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนนะครับมาจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยหรือว่า w w f นะครับที่นำปลอกคอชุดแรกจากแอฟริกาใต้ ที่ผ่านการวิจัยและทดลองใช้มาแล้วทั่วโลกมาติดตั้งที่ช้างนะครับเพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมการออกหากินแล้วก็การเคลื่อนที่ของฝูงช้างโดยมีการสุ่มนำช้างป่าหนึ่งตัวในฝูงนะครับเพื่อที่จะติดปลอกคอที่จะสามารถดูพิกัดการเคลื่อนที่ของช้างและนำข้อมูลที่ได้มาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังการเคลื่อนที่หากินของช้าง ที่อาจจะเข้าไปในชุมชนและสวนของเกษตรกรนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ผลักดันช้างกลับเข้าป่าสามารถทำงานได้นะครับได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงนะครับเจ้าตัวปลอกคอช้างนะครับมีราคาค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับก็คือที่ตกแล้วเนี่ยชุดละ1,60.000บาทสามารถจับสัญญาณระยะไกลนะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยประมาณ7ปีด้วยกัน ทั้งนี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้นะครับปัญหาระหว่างคนกับช้างถือว่าสร้างความสูญเสียไปมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตและทรัพย์สินมีผู้ถูกช้างทำร้ายกว่า100คนนะครับในนี้100คนเนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือ50คนเสียชีวิตนะครับแล้วก็ช้างป่าเนี่ยตายไปกว่า50เชือกแล้วก็สถานการณ์แนวโน้มเนี่ยมันค่อนข้างหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ หลังพบว่าช้างป่ามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น้อยละ8ต่อปีในเขตป่าฝั่งตะวันออกแล้วก็หลังจากนี้นะครับจะมีการติดตามพฤติกรรมช้างป่าจากอุปกรณ์นำร่องก่อนแล้วก็กรมอุทยานนะครับจะมีการจัดซื้ออุปกรณ์ปลอกคอช้างเพิ่มเติมอีก63ชุดให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน3ปีนะครับโดยเฉพาะช้างที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำร้ายมนุษย์เพื่อที่จะป้องกันความสูญเสียในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ